รุปดราม่าแน็กกามินสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @line@van9194j หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะดูแล้วจะไม่จบง่ายๆค่ะสำหรับดราม่าของคู่รักแน็กชาลีและกามินค่ะเพราะนอกจากประเด็นความรักแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องงานและผลประโยชน์ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้กามินเนี่ยได้ออกมาประกาศแยกย้ายค่ะและตามมาด้วยกระแสตีกันไปกันมาค่ะเมื่อต่างฝ่ายออกมาชี้แจงกันอย่างรัวๆที่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิสัยใจคออย่างเดียวแต่มีเรื่องเงินและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องสรุปใจความหลักๆของดราม่าครั้งนี้นะคะกามินเนี่ยออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งครรภ์และการที่เดินทางมาประเทศไทยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่เป็นเพราะแน็กต้องการให้เป็นอย่างนั้นและหากสิ่งที่เธอทำเป็นความผิดก็จะยอมติดคุกด้วยตัวเองโดยกามินเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียใจและอยากขอโทษเรื่องทุกอย่างเนี่ยจบตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2567แล้วค่ะต่อมานะคะแน็กชาลีก็ไลฟ์สดผ่าน TikTok ค่ะสรุปใจความได้ประมาณว่าเรื่องค่าคอมพิชชั่นของเดือนกรกฎาคมที่กามินบอกว่าได้ค่าคอม 500,000 แต่เลือกที่จะไม่รับแน็กเนี่ยยินดีให้เพราะเห็นว่าเป็นคนละกันส่วนเรื่องแบกกระเป๋า10ใบขึ้นรถแท็กซี่ด้วยตนเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ของแน็กและอาเธอร์ก็ยังไปช่วยแบกกระเป๋าและล่ำลาแต่ตัวแน็กเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปล่ำลาเพราะรับไม่ไหวจริงๆเลิกการสักพักแล้วและจะกลับเกาหลีหลายรอบแล้วแต่ผมบอกว่าค่าปรับต้องหารครึ่งเลยพยายามยื้อให้รับงานให้หมดสัญญาก่อนเพราะไม่อยากเสียค่าปรับแน็กชาลียังบอกอีกว่าผมดูแลไม่ดีเองไม่เทคแคร์เลยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อผมขอโทษจริงๆครับกามินขอโทษที่ทำให้อึดอัดไปใช้ชีวิตให้มีความสุขแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปและก็ยังขอร้องแฟนคลับนะคะว่าให้เลิกพิมพ์และเลิกสงสัยเรื่องนี้สักทีค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะที่เขายื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยมีส่วนของเรื่องงานด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าแน็กชาลีและกามินจะจบลงกันที่ตรงไหนท่ามกลางแฟนคลับนะคะก็ให้กำลังใจและแบ่งเป็น2ฝ่ายทาง PRIT ก็ขอเน้นย้ำอีกทีจะคอมเมนต์อะไรก็ให้อยู่ภายใต้ความสุภาพด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset